ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรต่อมาวันหนึ่งพอพระโพธิสัตว์มาเยี่ยมถามข่าวว่าเบื่อหรือไม่นายพรานจึงตอบว่าตนจะเบื่อนายเพราะเหตุอะไรในเมื่อสิ่งของเครื่องบริโภคที่ได้รับไม่ได้บกพร่องเลยพรามยังไม่บอกถึงเรื่องที่จะกลับแต่เริ่มพรรณนาถึงสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยประการต่างๆว่าแผ่นดินราบเรียบมีต้นกฤษณามากมายดารดาษด้วยหมู่แมลงคว่ำทองมีหญ้าเขียวชะอุ่มหมู่ไม้ร่มรื่นสะโบกขรณีสวยงามระงมด้วยเสียงหงส์มีกลีบดอกบัวร่วงหล่นอยู่เกลื่อนกราดพระองค์บังเกิดในวิมานทิพย์อันกว้างใหญ่รื่นรมเช่นนี้มีความสุขหาสิ่งใดจะเปรียบไม่ได้ด้วยบุญของพระองค์อันเกิดจากอุโบสถศีลพระองค์เห็นจะไม่ทรงหวังวิมานของพระอินทร์เพราะฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ไพบูลย์ของพระองค์เหมือนวิมานเท้าสกเทวราชท่านคงไม่ปรารถนาวิมานเท้าสกเทวราชข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านปรารถนาตำแหน่งอื่นที่ยิ่งกว่านั้นภูริทัตกล่าวว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยยศศักดิ์เราหากเทียบกับพระอินทร์แล้วต่ำกว่ามากเหมือนการนำเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางเทียบกับภูเขาสิเนรุพวกเราเทียบคนใช้พระอินทร์ยังไม่ได้เลยเราปรารถนาเวชยันต์ปราสาทปรารถนาวิมานของหมู่เทวดาทั้งหลายต้องการจะได้ความสุขนั้นจึงรักษาอุโบสถศีลอยู่บนจอมปลวกจอมพรานได้โอกาสจึงกล่าวลาว่าข้าพเจ้ากับลูกเข้าป่าล่าสัตว์มานานวันพวกญาติทางบ้านไม่รู้ว่าข้าพระองค์เป็นตายร้ายดีอย่างไรข้าพระองค์จะทูลลากลับโลกมนุษย์ไปหาญาติพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราให้ทรัพย์สมบัติพรานนี้ได้อาศัยเราเลี้ยงชีพอยู่อย่างสุขสบายคงจะไม่ไปบอกให้ใครรู้เราจะให้แก้วมณีที่ปรารถนาได้ทุกอย่างแก่พรานนี้จึงกล่าวว่าท่านจงรับแก้วมณีทิพนี้ไปเมื่อท่านมีแก้วมณีทิพอยู่ในตัวจะปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมปรารถนาท่านจะปราศจากโรคภัยทั้งปวงพรานกล่าวว่าพระองค์ตัดเช่นนี้ทำให้ข้าพระองค์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งนักข้าพระองค์แก่แล้วไม่ต้องการสมบัติชีวิตที่เหลืออยู่อยากหาโอกาสบวชบำเพ็ญพรตเช่นท่านบ้างพระโพธิสัตว์กล่าวว่านายพรานการรักษาพรหมจรรย์ทำได้ยากยิ่งนักเมื่อใดที่ท่านไม่ยินดีพรหมจรรย์ให้มาหาเราเราจะให้ทรัพย์สมบัติท่านจะได้ไม่ลำบากในการประกอบอาชีพพรานกล่าวว่าถ้าต้องการทรัพย์สมบัติข้าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งพระโพธิสัตว์รู้ว่าพรานนั้นไม่ต้องการอยู่ในนาคพิภพอีกต่อไปจึงเรียกนาคมานพสี่ตนมานำพรานไปส่งในโลกมนุษย์พรานบอกลูกว่าสมทัตเราจะเที่ยวยิงเนื้อและหมูป่าไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงบ้านจึงเดินล่าสัตว์ไปเห็นสระน้ำระหว่างทางจึงชวนกันลงอาบสองพ่อลูกแก้เครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ออกห่อวางไว้ริมฝั่งแล้วลงอาบพรานนั้นเครื่องอาภรณ์และผ้าทิพย์เหล่านั้นได้หายกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมผ้านุ่งห่มผืนเก่าสวมใส่ในร่างของสองพ่อลูกนั้นแม้ธนูและหอกได้ปรากฏตามเดิมสมทัต
ร้องโวยวายด้วยความเสียดายจอมปราณปลอบลูกว่าลูกเอ๋ยเมื่อยังมีเนื้ออยู่ในป่าเราก็ไม่อดตายแม่สมทัตรู้ว่าคนทั้งสองกลับมาก็ดีใจจัดข้าวปลาอาหารให้กินนายพรานกินอาหารอิ่มแล้วก็หลับไปแม่ถามลูกชายว่าหายไปไหนนานจนถึงป่านนี้สมทัตตอบแม่ว่าแม่พระภูริทัตนาคราชพาข้ากับพ่อไปยังนาคพิภพเราทั้งสองคิดถึงแม่จึงขอกลับมามารดาถามว่าได้แก้วแหวนอะไรอะไรจากพญานาคมาบ้างสมทัตตอบว่าไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม่นางถามว่าทำไมพญานาคจึงไม่ให้อะไรบ้างสมทัตตอบว่าพระภูริทัตให้แก้วสารพัดนึกแต่พ่อไม่รับพ่อบอกว่าจะบวชนางพรหมณีได้ยินดังนั้นก็โกรธกล่าวว่าพ่อแกทิ้งแม่ให้เลี้ยงลูกตามลำพังไปเสพสุขกับนางนาคสาวในเมืองนาคแล้วจะกลับมาบวชจึงเอาพลั่วสาดข้าวตีหลังพราหมณ์ผู้คำรามว่าไอ้พราหมณ์ชั่วแกจะบวชหรือภูริทัตให้แก้วมณีก็ไม่รับทำไมไม่บวชเสียกลับมาให้เห็นหน้าทำไมจอมพรานรู้ว่าภรรยาโมโหงอนจึงปลอบว่าเจ้าอย่าโกรธนักเลยข้าเป็นพรานป่าเมื่อป่ายังมีเนื้อเจ้ายังมีข้าอยู่เจ้าจะกลัวอะไรข้าจะท่องไปทุกป่าล่าสัตว์มาเลี้ยงเจ้าแล้วก็ชวนลูกเข้าป่าล่าสัตว์เลี้ยงชีพตามเดิม